กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เที่ยวกันมาหลายเดือนกับทริปพัทยา3วัน2คืนเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามมาดูกันนะครับ Day 1จะพาไปสวนนงนุชปาป้าบีชคาเฟ่พักกันที่ยูพัทยาปิดท้ายด้วยดินเนอร์กันที่ร้าน The Glass House เราเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพตอน 6:00 น.เดินทางมุ่งหน้าสู่ชลบุรีระยะทางกว่า174กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีก็ถึงจุดหมายแรกของเรานั่นก็คือสวนนงนุชพัทยาค่าเข้าพร้อมค่านั่งรถชมสวน250บาทต่อคนสวนนงนุชถูกจัดว่าเป็น1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกเข้ามาด้านในจุดแรกที่จะเจอเลยก็คืออาคารจอดรถซุปเปอร์คาร์หลังจากนั้นเดินเข้าไปด้านในเพื่อไปยังจุดนั่งรถชมวิวรถชมวิวจะขับผ่านส่วนต่างๆของสวนทำให้เราเห็นภาพบรรยากาศโดยรวมที่นี่เขามีบริการห้องพักด้วยถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยสวนถูกจัดอย่างพิถีพิถันและตกแต่งด้วยรูปปั้นสัตว์นานาชนิดซึ่งที่นี่เขาปั้นขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไทยสวนฝรั่งเศสพิเศษเฉพาะผู้ที่นั่งรถชมวิวจะได้เห็นแปลงเพาะต้นไม้ต่างๆของสวนด้วยรถชมวิวจะมาจอดส่งเราเพื่อให้เราสามารถเดินชมส่วนต่างๆของสวนและที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือโซนของไดโนเสาร์นั่นเองที่นี่ได้รวมไดโนเสาร์มากที่สุดในโลกเลยนะเดินบนสกายวอล์กเพื่อไปยังโรงจอดรถซุปเปอร์คาร์บอกได้เลยว่าคูลทุกคันอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการให้อาหารปลาช่อนยักษ์เรียบร้อยเป็นการให้อาหารปลาที่ไหนเหมือนที่ไหนไหมไม่เหมือนเลยตกใจก็ปล่อยลงไปแล้วโอเคการให้อาหารช้างก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดช้างที่นี่เขาน่ารักจริงปิดท้ายด้วยการเดินชมสวนตะบองเพชรและไม้ใบอวบที่จัดไว้ได้อย่างสวยงามหลังจากเที่ยวสวนนงนุชกันจนเพลินแล้วเราก็แวะพักกินขนมกันที่คาเฟ่พาพาบีชร้านสุดชิคที่ใครๆมาพัทยาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกันสั่งขนมและอาหารมาเซลฟี่และเดินถ่ายรูปเล่นกันให้เต็มที่อย่าลืมเก็บบิลค่าอาหารไว้ด้วยนะเพื่อใช้เป็นบัตรผ่านลงไปถ่ายรูปด้านล่างกันนะครับด้านล่างเขาจัดสถานที่ไว้ให้ถ่ายรูปหลายจุดกันเลยทีเดียวถึงเวลาเข้าเช็คอินที่โรงแรมวันนี้เราพักกันที่ยูพัทยาเลือกห้องแบบที่มีอ่างจากุซซี่ด้วยล่ะปะปะไปดูกันภายในห้องถูกตกแต่งสไตล์ชาวเลชิคๆมองไปนอกระเบียงจะมีโซฟาและอ่างจากุซซี่ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
I will show. Now we're sipping the Bordeaux with you through it all, winter through the fall. You just make the call. Yeah. ในตู้เย็นมีของให้กินเพียบแต่ไม่ได้กินฟรีหมดนะครับเขาให้แค่หนึ่งดื่มเท่านั้นเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายในโรงแรมกันที่โรงแรมเขามีสปาไว้ให้บริการและมีห้องอาหารปาปิยองไว้ให้นั่งดินเนอร์ตอนกลางคืนกับบรรยากาศริมทะเลตัวโรงแรมติดชายทะเลมีชายหาดไว้ให้ถ่ายรูปชิคๆกันด้วยเดินชมรอบๆโรงแรมแล้วก็ได้เวลาของการแช่อ่างจากุซซี่เรามาเตรียมแช่ฟองก่อนไปดินเนอร์ตอนเย็นกันดีกว่าสบู่ทำฟองอันนี้เราซื้อมาจากลัชช็อปเป็นสบู่ทำฟองโดยเฉพาะเลยได้เวลาไปดินเนอร์แล้ววันนี้เราได้จองโต๊ะที่ร้าน The Glass House ไว้และเลือกที่นั่งริมชายทะเลบรรยากาศดีมากๆเมนูอาหารมีให้เลือกเยอะพร้อมด้วยเครื่องดื่มนานาชนิดเป็นอีกร้านนะครับที่แนะนำว่าอาหารอร่อยและบรรยากาศดีจริงๆเริ่มต้นวันที่2เราจะพาไปเที่ยวกันที่มองช้างคาเฟ่ตลาดเทพประสิทธิ์และพาไปกินยำที่ร้านอาสยามเช้านี้นะครับเริ่มต้นจากลองท้องกับเบรคฟาสต์ของโรงแรมกันก่อนอาหารอร่อยๆหลากหลายชนิดกับบรรยากาศริมทะเลและถ่ายรูปเสร็จก็ได้เวลาเดินทางไปที่ต่อไปกันนั่นก็คือมองช้างคาเฟ่มองช้างคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในหมู่บ้านช้างที่มีกิจกรรมต่างๆทั้งเลี้ยงช้างนั่งหลังช้างรวมถึงคาเฟ่จิบกาแฟและมองช้างเดินกันขวักไขว่จุดเช็คอินถ่ายรูปก็มีหลายจุดเลยทีเดียวไลท์ที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือการนั่งหลังช้างนั่นเองราคาท่านละ300บาทนะครับเวลานั่งก็ประมาณ15นาทีขอบอกว่า15นาทีนี้ก็รู้สึกถึงความโครงเคลงได้พอสมควรนอกจากพี่ช้างเขาจะเดินบนบกแล้วยังได้สัมผัสบรรยากาศการเดินลงน้ำอีกด้วยเดินวนไปคุยกับพี่ควานช้างไป15นาทีก็ดูจะผ่านไปเร็วมากๆ
ถึงเวลาแวะเติมพลังกันที่ร้านเจละส้มตำนัวมื้อนี้ขอจัดเบาๆก่อนเนาะเพราะว่าเรามีนัดกินยำเย็นนี้ไม่ไกลจากร้านเจละมากนะก็ถึงที่พักของเราคืนนี้เราจะเน้นที่พักราคาประหยัดเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือการไปกินยำที่ร้าน After Yum Oh no!เราก็พักผ่อนกันสักครู่ได้เวลา 5:30 นก็ถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางไปจองคิวเพื่อกินยำที่ร้าน After Yum กันแล้วจะบอกว่าเขาเปิดให้จองแต่ 4:30 นนะครับแต่ว่าเรามาถึงตอน 6:00 นก็ได้คิวกันตอน 3:00 นเนี่ยระหว่างรอมีเวลาก็แวะไปเดินที่ตลาดเทพสิทธิ์ไนท์มาร์เก็ตกันก่อนตลาดอยู่ไม่ไกลจากร้านยำมีที่จอดรถเยอะในตลาดมีทั้งของใช้เสื้อผ้าร้านขนมหลากหลายร้านเดินหาอะไรรองท้องกันไปก่อนได้เลยไปรับคิว6:00 นแต่ได้คิวกิน3:00 นใช่ตอนนี้ไปเที่ยวตลาดเทพสิทธิ์กลับมาแล้วอีกชั่วโมงครึ่งใกล้เวลาแล้วเราก็มารอเขาเรียกคิวที่ร้านเนี่ยเขาจะทำความสะอาดโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะเปิดให้ลูกค้านั่งด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยให้แม่ค้าเขาโปรโมทเองเลยแล้วกันอะไรที่ให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราจะเปลี่ยนวันหยุดจากวันที่10 20และ30ของเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์กับทุกวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงค่ะหากในทางร้านรู้สึกเหนื่อยนะคะทางร้านขออนุญาตหยุด1วันค่ะแต่ก่อนจะหยุดจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอาฟเตอร์ยัมค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอาฟเตอร์ยัมจัดเตรียมน้ำแข็งกล่าวไว้ทางด้านขวามือค่ะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยนะคะหากลูกค้าได้ต้องการทานในส่วนของน้ำอัดลมหลากสีสามารถซื้อได้ทางเข้าจากบิ๊กซีตาได้เลยค่ะลูกค้าได้จอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนรถสูบบุหรี่ทุกกรณีนะคะลูกค้าจ๋าเนื่องจากเป็นเมนผลฉายน้ำมันนะคะขออนุญาตเลยขอตัวเตรียมในรอบที่3ก่อนนะคะเชิญกันไปในรอบหน้าจ้าของเรากินวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังหอมอยู่ของเราไม่ใช่น้ำหอมธรรมดาแต่ของเราเป็น Chanel No. 5ที่อื่นใช้ลิงปีนแต่ที่นี่แม่ค้าปีนเองเขาไม่เกรงใจอยากจะเปิดตรงนี้ให้ดูมากเลยทะลอปอกเปิดไข่กับต้นมะพร้าวลูกไหนไม่ดีเราไม่เอาลงมาเอาลงมาแต่ดีๆค่ะรับสักลูกไหมจ๊ะวันนี้สั่งยำรวมเวอร์และหมู3ชั้นทอดบอกเลยว่า2คนเนี่ยกินกันอิ่มตื้อเลยและรสมือของคนยำเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับ wow. ได้เวลากลับไปนอนพักหลังจากกินกันเสร็จตอน 4:30 นวันนี้นอนพักผ่อนกันเต็มที่เพราะเราจะแวะเที่ยวชิลๆที่ Underwater World และร้านกาแฟอเดเลกแล้วก็กลับกรุงเทพกันแบบชิลๆนะครับเริ่มต้นเติมพลังกันที่ร้านโจ๊กอาม่าติ่มซำเป็นอาหารจานเดียวนะคะร้านเขาก็ดูสะอาดสะอ้านมีทั้งติ่มซำกะเพราชานมมาต้องโก๋เรียกได้ว่ามีให้เลือกกันจนงงเลยล่ะครับเติมพลังเสร็จก็ได้เวลาไปเที่ยวกันต่อที่ Underwater Worldซึ่งเราก็ได้ซื้อบัตรราคาพิเศษจากงานไทยเที่ยวไทยมาแล้วนะครับราคา2คนก็350บาทมาถึงก็เอาคูปองไปแลกบัตรเข้ากันก่อนที่นี่มีช่วงเวลาโชว์โซนต่างๆลองศึกษาช่วงเวลากันก่อนก็ได้นะครับท
ที่นี่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออุโมงค์ตู้ปลาซึ่งมีปลาให้ดูหลากหลายแล้วก็มีโชว์ด้านในด้วยนะแวะเติมพลังกันต่อที่ร้านกาแฟอดิเลกมาถึงฝนก็ตกเลยจ้านั่งรอฝนหยุดกันสักหน่อยที่ร้านเขาตกแต่งด้วยโทนสีขาวนะครับเหมาะกับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งกาแฟก็รสชาติดีใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเช็คอินกันได้นะครับจบทริปพัทยารอบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย